สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับในช่วงนี้ดิฉันก็ได้รับเกียรติจากท่านผอ.ทิติประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้นะคะก็ได้อยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ Big Cleaning Day นี่มีค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในส่วนของ Big Cleaning Day ค่ะก็ Big Cleaning Day ก็คือพวกเราชาวกศน.จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของสำนักงานจังหวัดสถานศึกษาทั้ง25อำเภอได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณของตัวของพวกเราเพื่อให้สถานที่ของเราเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศที่ดีที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและน่าเรียนน่าเป็นสถานที่เข้ามาจัดการเรียนการสอนแล้วก็ท้ายสุดก็คือน่าจะเป็นสถานที่ที่น่าจะมาเช็คอินที่สถานที่ของเราครับค่ะมีการขยายผลไปสู่ชุมชนยังไงบ้างคะท่านตรงนี้เราจะมอบหมายให้ครูกศน.ของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาอยู่ในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยไปให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแต่ละคนว่าสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่เป็นที่สาธารณะหรือบ้านส่วนบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สถานที่เหล่านั้นน่าอยู่น่าอาศัยน่าทำงานหรือน่าใช้บริการอะไรต่างๆและก็ที่สำคัญคือพวกเราจะช่วยกันให้มีสุขอนามัยที่ดีครับผมค่ะและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เด่นๆอะไรอีกคะท่านขอในวันนั้นมันตรงกับวันพุธพอดีค่ะตรงกับวันพุธซึ่งทุกวันพุธมีนโยบายที่สำคัญที่พระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้แต่ละภาคส่วนราชการออกกำลังกายกันค่ะพวกเราก็เลยว่าก่อนที่จะไปออกกำลังกายพวกเราก็ทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณขณะเดียวกันมีนโยบายหรือแนวทางอีกอันหนึ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสลิดวิทูลว่าอยากจะให้ทุกภาคส่วนราชการเนี่ยช่วยลดขยะต้นทางช่วยลดขยะต้นทางซึ่งขยะต้นทางนี่มาจากตรงไหนบ้างมาจากกันที่พวกเราเลือกซื้อสิ่งของวัสดุต่างๆอาหารการกินต่างๆนี่เราจะมีภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติกจะมีผลิตภัณฑ์ที่บรรจุที่เป็นพลาสติกก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นขยะที่ย่อยสลายยากหรือมีกระบวนการจัดเก็บการดำเนินการต่างๆยากท่านผู้ว่าก็เลยมีนโยบายว่าทุกภาคส่วนเราทานข้าวกันนี่หรือทำอะไรต่างๆนานานี่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลาสติกได้ไหมจึงเกิดโครงการนิ่งปิ่นโตมากินข้าวกันที่ทำงานครับผมค่ะการบรรจุอาหารด้วยปิ่นโตเนี่ยค่ะท่านเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Big Cleaning Day ใช่ไหมคะอีกอย่างนึงก็เป็นการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เกิดความรักความสามัคคีกันของบุคลากรในสถานที่ด้วยใช่ไหมคะท่านใช่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่ผมกลับเรียนไปแล้วว่าเป้าหมายแรกเรานั่นคือเรื่องของการลดขยะต้นทางแต่สิ่งที่สำคัญเป็นเป้าหมายที่2ที่3ก็คือพวกเราได้อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสมัครสมานสามัคคีเพราะเราได้มีอาหารการกินที่แต่ละคนได้ห่อมาจากบ้านได้ใส่ปิ่นโตมาจากบ้านมารับประทานร่วมกันมีไก่ย่างมีส้มตำมีห่อหมกต่างๆนั้นก็เอามาแบ่งกันทานก็จะเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีซึ่งเมื่อก่อนนั้นพวกเราจะมีวิธีปฏิบัติพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าในช่วงหลังมันมีศูนย์อาหารมีร้านอาหารแยกๆก็ทำให้พวกเรานั้นไม่ค่อยได้ทานข้าวร่วมกันซึ่งถ้าหากได้ดำเนินการอย่างที่กล่าวเรียนไปว่าเราหาอาหารมารับประทานร่วมกันโดยเฉพาะอาหารที่หามาทานร่วมกันนั้นเอาใส่ปิ่นโตมาก็จะทำให้เกิดการลดขยะและก็เสริมสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีเกิดความใกล้ชิดกันระหว่างบุคลากรครับท่านครับค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการขยายผลไปสู่น้องๆ นักเรียนชาวกศน.ด้วยใช่ไหมคะท่านอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะว่านี่คือการพวกเราทำเนี่ยเป็นต้นทางเป็นต้นแบบต่อไปคณะคุณครูและก็นักศึกษากศน.หรือพี่น้องประชาชนของพวกเราถ้าหากดำเนินการในลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้พวกเรานั้นลดต้นทางของการมีขยะคือลดขยะว่างั้นเถอะครับได้อย่างมากมายนะครับได้อย่างมากมายและที่สำคัญก็คือเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีระหว่างพี่น้องประชาชนเราทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงด้วยเร็ว
นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันงบประมาณที่เราจะใช้เพื่อการกำจัดขยะหรือบริหารจัดการขยะเนี่ยก็จะลดลงซึ่งจะเกิดผลดีต่อการมีงบประมาณส่วนที่เหลือไปทำในภารกิจอื่นหรืองานอื่นที่มันมีความสำคัญความจำเป็นครับท่านครับซึ่งเราจะดำเนินการตลอดไปทุกวันพุธของทุกสัปดาห์นะครับไม่ใช่แค่ว่าวันพุธที่15ของเดือนจะทำให้เป็นนิสัยของพวกเราขององค์กรของพวกเราครับท่านครับค่ะก็ถือได้ว่าลดขยะไปได้มากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้มากครับก็จะได้มากครับค่ะเพราะว่าตอนเราทานอาหารหรือว่าไปซื้ออาหารข้างนอกเขาจะใส่ถุงพลาสติกใส่โฟมใส่อะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เราไม่ต้องและเอาปิ่นโตไปให้เขาใส่ปิ่นโตให้เลยปิ่นโตก็ถือว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่พวกเราจะใช้แทนจริงๆก็อาจจะไม่ปิ่นโตก็ได้เป็นกระติกข้าวเหนียวหรือเป็นภาชนะที่ไม่ใช่พลาสติกนะครับซึ่งก็จะนำมาได้ของแต่ละความพร้อมของแต่ละบุคคลครับผมโอเคค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากถึงเรื่องของการลดขยะให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับว่าขยะเป็นสิ่งที่พวกเรามีกันเกิดขึ้นกันทุกครอบครัวหรือทุกคนแต่ถ้าแต่ละคนได้ช่วยกันลดขยะจากต้นทางอย่างที่กล่าวเรียนไปแล้วนั่นก็จะทำให้เราลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องการบริหารการจัดการจะเห็นว่าหลายพื้นที่หลายชุมชนนั้นต้องเสียเงินงบประมาณจำนวนมากเพื่อต้องไปจัดหารถไปจ้างเจ้าหน้าที่มากำจัดขยะหรือหาสถานที่บริเวณเพื่อจัดการขยะถ้าหากเราเริ่มต้นด้วยการลดขยะที่ต้นทางโดยใช้ภาชนะหรือสิ่งของบรรจุที่ไม่ใช่พลาสติกหรือไม่ใช่โฟมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้การจัดการขยะก็พวกเราสามารถจัดการกันเองได้หรือมันจะย่อยสลายโดยธรรมชาติของมันได้ก็ฝากท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมดีว่าช่วยกันลดขยะวันนี้จะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายจำนวนเป็นมหาศาลเลยเพื่อการจัดการขยะครับผมค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.ทิติประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ